สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้ครับนี่ครับจัดไปเต็มๆนะครับ ENC103 นะครับที่เห็นอยู่ตัวนี้นะครับเป็นตัวชุดหน้าชุดล้างหน้ายาวนะครับปกติเราจะเห็นแต่ ENC102 แต่งใช่ไหมครับวันนี้เป็นคิวของ ENC103 ในปีเวอร์ชั่น2020นะครับคลิปวิดีโอแรกในการปรับแต่งปืนสวยๆสีทรายอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะเพื่อนๆครับลองชมใกล้ๆดูได้ครับตัวนี้เรามีการปรับแต่งนะครับของเดิม103งงไหมของเดิมมันจะเป็นอย่างนี้เพื่อนเป็นบาร์เรลครับเป็นท่อตอกมาแล้วก็มีตัวนี้เนาะแต่เราถอดชุดนี้ออกนะครับแล้วใส่เก็บเสียงที่เป็นเก็บเสียง6นิ้วนะครับเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดคือตัวเก็บเสียง6นิ้วตัวนี้อมเข้าไปในชุดหน้าแบบนี้เลยสวยงามนะครับถือว่าตัวเก็บเสียงก็เป็นตัวประคองชุดหน้าไปในตัวนะครับสวยงามมากเลยตัวนี้นะครับสีทรายนะครับทุกอย่างเป็นสีทรายเกือบหมดเลยนะครับก็จะมีแค่ไฟฉายเลเซอร์กับเก็บเสียงเท่านั้นที่ไม่ได้สีทรายมาอันนี้เจ้าของขอเป็นสีทรายร้วนๆนะครับต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าด้วยที่ช่วยเราปรับแต่งออกมาให้ได้ผลงานดีๆอีกหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆแฟนเพจFacebook แล้วก็ใน channel YouTube ได้ชมปืนสวยๆกันครับดูด้านนี้กันบ้างเดี๋ยวผมจะไล่เรียงชุดแต่งให้นะครับเพื่อนๆชอบก็แคปหน้าจอได้นะครับแคปหน้าจอแล้วอินบ็อกซ์มาคุยกับเราได้นะทางแฟนเพจ Facebook นะครับเพจ Facebook ที่ร้านนะครับชื่อว่าร้าน M4 บีบีกันลำปางครับพิมพ์เข้าไปใน Facebook เลยนะครับว่าร้าน M4 บีบีกันลำปางนะครับแล้วก็ channel YouTube นะครับก็ที่เพื่อนๆดูอยู่นี้ M4 บีบีกันลำปางส่วน LINE แอดนะครับก็เป็นแอด M4BBGunShop นะครับไปที่ช่องเพื่อนๆค้นหานะครับแล้วพิมพ์คำว่าแอดนะครับ AAD นะแอด M4BB นะครับ B 2ตัวนะ GUN กันแล้วก็ SHOP Shop แอด M4BBGunShop นะครับนี่ก็คือชื่อ LINE แอดของเรานะครับง่ายสุดเลยเพื่อนๆแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอครับเพื่อนๆแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ QR Code ปรากฏขึ้นทั้ง LINE แอดแล้วก็ทั้งเพจ Facebook ของที่ร้านนะครับมาเรามาไล่เรียงอุปกรณ์กันนะครับตัวนี้นะเก็บเสียงที่ใส่อยู่เป็นไซเลนเซอร์อลูมิเนียมเก็บเสียงขนาด6นิ้วนะครับตัวที่แต่งเพิ่มก็เป็นนี่ครับเดี๋ยวจะส่องดูตาตากล้องนะครับผ่านเป็นไฟฉายเลเซอร์ LED นะครับแล้วก็เป็นเลเซอร์แดงในตัวสามารถปิดเปิดสวิตชิ่งนะครับปิดไฟฉายได้นะครับปิดไฟฉายได้นี่ครับแล้วก็เปิดไฟฉายเลเซอร์ออกพร้อมกันไฟฉายอย่างเดียวหรือจะเปิดแต่เลเซอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับอย่างนี้เลเซอร์อย่างเดียวไฟฉายอย่างเดียวแล้วก็ไฟฉายเลเซอร์ออกพร้อมกันอย่างนี้นะครับหรือว่าจะปิดเลยได้มันจะมีสวิตช์ปรับคอนโทรลอยู่ตรงใต้นี้นะครับแล้วส่วนตัวนี้เป็นสวิตชิ่งในการปิดเปิดนะครับปิดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มีหางหนูแถมให้ในกล่องด้วยนะครับหางหนูนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่มากับไฟฉายนะครับใส่เข้ามาตรงนี้ใส่มาเป็นสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์แล้วก็อาจจะเดินสายมาติดตรงนี้แล้วแต่นะครับการเก็บสายก็อาจจะใช้เคเบิลไทยหรือว่าหกเหลี่ยมรัดหรือว่าจะเอาแปะตรงนี้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าติดกิ๊บตรงนี้แล้วใช้มือเอื้อมเปิดได้อย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่เขาแถมมานะครับแล้วก็ต่อไปที่เราใส่ก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เราเอื้อมกดได้เนาะเอื้อมแตะได้อย่างนี้ครับใช้ปลายนี้แตะได้ต่อไปนี้กิฟต์มือตัวนี้เขาเรียกกิฟต์แทงโก้ดาวนะครับกิฟต์มือแทงโก้ดาวนะครับกิฟต์มือแทงโก้ดาวแล้วก็ชุด EOTech 558ติดซูมหลังสามารถพับข้างได้นะครับพับข้างได้เพื่อมองแต่ดอทนะครับถ้าต้องการยิงระยะไกลต้องการยิงระยะไกลต้องการซูมก็พับกลับมาเป็น4เท่านะครับพันท้ายแต่ง CP สีทรายล้วนๆเลยนะครับอันนี้เป็นพันท้ายเดิมนะครับพันท้ายเดิมจะใหญ่นิดนึงนะฮะแต่พันท้ายแต่งก็จะอลังการงานสร้างนิดนึงมียกแก้มนะครับมียางการลื่นนะครับมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะครับนี่สไลด์เข้าออกชุดแต่งภายนอกมีสรุปนะครับเก็บเสียงไฟฉายเลเซอร์กริปมือดอทซูมดอทท้ายนะครับที่เปลี่ยนมีแค่นี้นะครับส่วนอุปกรณ์ภายในอยู่ทางนี้ครับอุปกรณ์ภายในเราเป็นแต่งแรงนะครับแต่งแรงก็สปริงเบอร์150 HP เนื่องจากเราต้องการความแรงที่500บวกนะครับแล้วก็ทนทานยิงระยะยาวนะครับเราจะเลือกใช้สปริงเบอร์150ให้แต่ถ้าเกิดคนที่ต้องการความแรงสูงมากๆเราจะอัดสปริงเบอร์160ให้นะครับก็แรงกว่านี้อีกแต่ว่า
อย่างที่บอกครับถ้าสปริงแข็งเกินครับแบตเตอรี่ท่านจะหมดไวนะครับแรงเค้นมันก็จะสูงมากดังนั้นถ้าใครที่แต่งแรงส่วนใหญ่ทางร้านจะเลือกเป็นสปริงเบอร์150ให้นะครับถือว่าทนทานแล้วก็ถือว่าแมทชิ่งดีนะตัวนี้ลูกสูบฟันเหล็กเราใส่ ATS นะครับบูทเป็นบูทแบริ่งของเดิมนะแต่ผมเปลี่ยนเป็นบูทน้ำมันให้นะครับแล้วก็เฟืองเดิมนะครับเราใส่เป็นเฟือง CNC 18:1เรียงชิมแล้วก็ติดดีไลเยอร์ให้นะครับอันนี้เป็นกระบอกลมเดิมกระบอกลมจุดน้ำนะครับเราใส่เป็นกระบอกลมเต็มสแตนเลสให้นะครับติดเฟส2เฟสเจด้าสลิมนะครับแบตเตอรี่วันนี้เราเลือกใช้เป็น 1,200 มิลลิแอมป์ขนาด 30C นะครับ30เอ้ยโทษที 25C 25C นะครับ 25C 1,200 มิลลิแอมป์นะครับเป็นแบตแต่งนะครับแล้วก็ตัวชาร์จเราจัดเป็น B3 บาลานซ์เซลให้นะครับ1ชุดตัวนี้ชุดชาร์จตัวนี้เป็นถ่านชาร์จนะครับไฟฉายเลเซอร์เป็นถ่านชาร์จเรามีที่ชาร์จสำหรับไฟฉายเลเซอร์ให้อีก1ชุดนะครับท่อรีดวันนี้เราใช้เป็นมิลิเตอรี่นะครับขนาด407นะครับขนาด407ยางฮอปเราใช้เป็นยางฮอป PDI นะครับญี่ปุ่นแท้ๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มอเตอร์เราใช้เป็นมอเตอร์ทอร์คนะครับมอเตอร์ทอร์ค M42 นะครับนี่ฮะอันนี้มอเตอร์เดิมเราคือลูกค้านะครับคุณลูกค้าของแต่งภายในมีแค่นี้ลูกกระสุนเราจัดเป็น 0.25 ให้นะครับเพื่อเหมาะสมบาลานซ์กับความแรงนะครับยิงไกลแม่นยำนะครับหยวนจันลูก 0.25 อันนี้เป็นแมกกาซีนนะครับอันนี้เป็นกล่องของชุดดอทนะครับเราคืนคุณลูกค้าไปทั้งหมดนี้ก็ของคุณลูกค้าหมดเลยนะครับแล้วก็สายสะพายนะครับพี่ลืมไม่ได้สายสะพายตัวนี้เป็นชุดแถมนะครับสายสะพายหน้าหลังนะครับ MS3 นะครับแถมตัวนี้สวยๆสีทรายนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาทดสอบความแรงเร็วกระสุนนี่มีกระเป๋าด้วยใช่ไหมคุณบอสชาวบ้านเขาเตรียมกระเป๋าให้นะครับนี่กระเป๋าพอดีเป๊ะเลยนะครับกระเป๋าเป็นกระเป๋าขนาดตัวที่เป็นขนาด80เซนนะครับ80เซนมีสายสะพายด้านหลังนะครับเปิดมามีสายสะพายแล้วก็ใส่ข้างในมีสายล็อกนะครับก็กระเป๋าสวยๆอย่างนี้อีก1ใบสำหรับเก็บรักษานะครับความเร็วกระสุนเดี๋ยวผมขอเทสความเร็วกระสุนให้นะครับตัวนี้ปืนเกิน5โลมั้ยคุณบอสเมื่อกี้เราทำรีวิวปืนสั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเราลองมาชั่งดูดีกว่าว่าน้ำหนักเท่าไหร่เนาะแต่งเต็มๆแบบนี้ดูซิว่าตาชั่งนี้จะชั่งได้ไหมนะครับ3.8 กิโลครับประมาณเกือบ9ขีด3.9 กิโล3.9 กิโล ได้อยู่นะไม่ถึง5โลนะนะครับดูมันทรงใหญ่ๆนี่เหมือนจะหนักแต่ไม่หนักนะ3.8 กิโล 3.87 ก็ตีไป3.9 โลนะครับ3.9 โลใส่แม็กเข้าไปขออนุญาตนะครับแม็กกาซีนอีกตัวนึงนี่ไง4โล4โลพอดีนะครับประมาณ4กิโลนะครับแต่งเต็มแบบนี้ก่อนไปว่าความเร็วเดี๋ยวเติมลูกก่อนลูกกระสุนนี่ครับเราใช้ลูกกระสุน 0.20 นะครับนี่เป็นลูกกระสุนที่เราทำรีวิวปืนสั้นเมื่อกี้อ่ะยืมก่อนที่ร้านเราจะใช้ลูกกระสุน 0.20 นะครับในการทดสอบปืนให้คุณลูกค้านะครับทุกคนเลยแมกกาซีนบรรจุ300นัดนะครับเขาจะมีผีเสื้อนะครับแถมมาในกล่องตัวผีเสื้อปั่นแม็กนะครับนี่ปั่นแบบนี้นะครับปั่นแบบนี้ก่อนเวลาปั่นนะครับเวลาปั่นคนที่เล่นปืน HK นะครับเวลาปั่นก็ฟังเสียงเอานะครับถ้ามันดังเสียงแก๊กแก๊กนี่ถือว่าลานเต็มแล้วนะครับให้พอปั่นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ3รอบนะครับถึงจะหมดแม็กนะครับแต่รู้สึกแม็กแค่เทียนี้ร้านจะดีมากเลยครับบางทีปั่นตึงๆครั้งเดียวนี่หมดแม็กเลยนะที่ผมเคยลองมาเนี่ยอย่างเงี้ยเสียงเนี่ยพอละนะครับนี่คือร้านตึงละโอเคเรามาเสียบแบตเตอรี่กันก่อนนะครับแบตเตอรี่น่าจะชาร์จแล้วใช่ไหมช่างบอสชาร์จแล้วครับนี่ครับสไลด์เข้าออกกดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเอาท้ายออกเราจะต้องกดตรงนี้ให้ด้านหลังโผล่แบบนี้นะครับแบบนี้แล้วเรานิ้วเกี่ยวนะครับถ้านิ้วเกี่ยวได้ก็ดึงลงนะครับกดลงแล้วสไลด์ออกแรงนิดนึงนะครับตัวนี้อันนี้คือเฟสนะครับเฟสจะอยู่ด้านท้ายนะครับห้อยท้ายไว้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ก้อนจะยาวนิดนึงนะครับเวลาใส่เข้าไปจะใส่ได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้แล้วก็เราก็พยายามพับสายนะครับพับสายจัดระเบียบดีๆนะครับอย่างนี้นะครับใส่พันท้ายเข้าไป
ระวังสายนิดนึงนะครับต้องระวังสายด้วยนะครับถ้าดันไม่เข้าก็อย่าฝืนนะครับดึงออกมาก่อนดึงออกมาก่อนแล้วก็จัดดีๆโอเคอย่างนี้นะครับกดปุ๊บดึงปั๊บงัดโอเคประมาณนี้นะครับนะครับลมดีมากเลยครับตัวนี้แน่นๆเลยเดี๋ยวดูออโต้นะครับเลส16บอล540นะครับป่ะช่างบอสประกอบได้ดีมากเดี๋ยวเราไปวัดกลุ่มกระสุนกันครับเดี๋ยวพาไปดูกลุ่มกระสุนเนาะตัวนี้ดีนะครับมีไฟฉายในตัวนะครับเคเยี่ยมมากเลยครับเพื่อนๆผมปั่นตึงครั้งเดียวหมดแม็กเลยเนี่ยหมดแม็กจริงๆนะจนแบบในหลอดกระสุนนี่เหลือในหลอดกระสุนนิดหน่อยเหลือแค่นี้แล้วก็หมดเลยแม็กนี้ค่อนข้างโอเคนะครับแม็กของ ENC ที่มากับปืน HK เนี่ยเอาล่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็จบลงไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับ HK 103นะครับ ENP 103จริงๆมันจะเป็นถือว่าเป็นคลิปวิดีโอแรกที่เราทำ HK 103แล้วได้มาทำรีวิวนะครับที่ผ่านมาเราแต่งอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำรีวิวก็ส่งเลยแต่คลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอยืมปืนคุณลูกค้าไว้ทำรีวิวก่อนวันนึงนะครับขอส่งช้าไปวันนึงแล้วไม่เป็นไรขออนุญาตทำรีวิวก่อนขอบคุณที่ให้ยืมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามช่องยูทูบของเรานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ